สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์คือฝันเห็นพ่อแม่พญานาคในอดีตชาติมาเข้าฝันก็มาหลายครั้งแล้วนะเรามองว่าตัวพ่อพญานาคในอดีตชาติเนี่ยเรามองว่าเขาเหมือนฝรั่งนะแล้วพวกพญานาคนักรบเนี่ยพวกพญานาคอินเดียพญานาคนักรบอ่ะเขาจะแบบเรามองว่าเขาจะแบบรูปร่างคล้ายๆกันหมดเลยนะจะแบบตัวสูงอ่ะแขนยาวขายาวรูปร่างสูงแขนยาวขายาวคอยาวอ่ะแล้วก็มีทั้งที่ผิวขาวมีทั้งที่ผิวขาวแล้วก็มีทั้งที่ผิวดำอ่ะแล้วตัวพญานาคที่เราฝันเห็นเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นพญานาคสามีเป็นหลักนะเป็นพญานาคสามีในอดีตชาติอ่ะมาเข้าฝันเป็นหลักรองมาก็ลูกชายลูกสาวพญานาคลูกชายพญานาคลูกสาวพ่อแม่พญานาคในอดีตชาติแล้วก็ก็มีทั้งแบบใครก็ไม่รู้อ่ะมีทั้งเป็นพญานาคที่เราไม่รู้จักมีทั้งเป็นพญานาคที่เราไม่รู้จักมาเข้าฝันเราอาจจะรู้จักเขาก็ได้นะเราอาจจะรู้จักเขาก็ได้แต่ว่าเราคงจะจําเขาไม่ได้อะเราคิดว่าเราน่าจะรู้จักเขาอะเราคิดว่าเราอาจจะรู้จักเขาแต่ว่าเราอะจําเขาไม่ได้มากกว่าคือเขาอะจําเราได้แต่เราจําเขาไม่ได้อะเมื่อประมาณปี2562อ่ะพี่สาวในอดีตชาติที่เป็นพญานาคอ่ะพระชายามาลินีอัคระเทวีชายาคนที่3ของสาลีวหานาคาธิบดีหรือเพชรพัฒน์เนี่ยคืออันที่จริงแล้วท่านเพชรพัฒน์เนี่ยก็คือคนเดียวพญาเพชรพัฒน์เนี่ยความจริงคือคนเดียวกับพญาสาลีวหานาคราชทีเนี้ยท่านน่ะไม่ได้มีวิมานอยู่บนโลกนะท่านสาลีวหานาคราชอ่ะท่านมีวิมานท่านมีวิมานอยู่ที่สวรรค์ชั้นจาตุเป็นพระราชวังสีขาวเป็นพระราชวังสีขาวหลังใหญ่หลังเบ้อเล่อเลยอ่ะเป็นพระราชวังสีขาวหลังใหญ่หลังเบ้อเล่อชื่อว่าพระราชวังสาลีวหารทีเนี้ยในฝันเนี่ยก็คือท่านสาลีวหารเขาก็บอกว่าคือตอนเนี้ยแม่ของเจ้าอ่ะมาอยู่กับข้าเพราะว่าพ่อของเจ้าเนี่ยตายในการรบทีนี้ก็เลยขึ้นไปเกิดเป็นเด็กอินเดียก็คือว่าปี2562นะ2562เนี่ยพระชายามาลินีบอกว่าพ่อเนี่ยไปเกิดเป็นเด็กผู้ชายอายุ11ทีเนี้ยเราก็งงอ่ะพ่อไหนเขาก็คือเขาก็ให้เราเห็นนะเป็นที่เขาให้เราเห็นน่ะเราเห็นเป็นเด็กผู้ชายหน้าตาหล่อมากนะหน้าเหมือนแขกขาวอ่ะเป็นเด็กผู้ชายหน้าตาน่ารักอ่ะเป็นแขกขาวนะตาโตอ่ะตาจะแบบคือพวกพญานาคเนี่ยคือตาเขาจะแบบมีประกายในดวงตาแบบวิ้งวิ้งอ่ะประมาณว่าคือพวกพญานาคอ่ะทั้งผู้ชายและผู้หญิงอ่ะส่วนใหญ่จะมีพลังที่ดวงตาจะมีประกายวิ้งวิ้งที่ดวงตาแบบเป็นคนที่มีพลังที่ดวงตาคือจะมีความวิ้งวิ้งมีความแป๋วแหววอะไรสักอย่างอ่ะทีเนี้ยพระชายามาลินีเขาก็ให้เราฝันเห็นอ่ะ
คือพ่อในอดีตชาติทีเนี้ยเราก็เห็นเป็นเด็กหน้าตาน่ารักผมหยิกผอมผิวขาวนะหน้าตาน่ารักน่ารักใส่เสื้อลายสก็อตด้วยนะเป็นเด็กผู้ชายอายุประมาณ11หน้าตาน่ารักน่ารักเออเราก็มองนะเขาก็บอกว่าทีเนี้ยพระชายามารินีอ่ะเขาบอกว่าคือพ่ออ่ะตายในสงครามทีเนี้ยแม่ตัวแม่เนี่ยก็เลยมาอยู่กับท่านสาลีวหารเออเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะเราก็แบบคือเรางงๆอ่ะอะไรวะคือพวกพญานาคเขาพยายามจะเอาเรากลับไปอยู่ด้วยอ่ะแล้วทีเนี้ยคือช่วงหลังๆอ่ะแม่ที่เป็นพญานาคอ่ะเขามาเข้าฝันเราบ่อยบางครั้งเขาก็มาบ่นคือแม่ที่เป็นพญานาคเนี่ยเขาอ่ะรักท่านสาลีวหานะมากแล้วเขาไม่พอใจเราด้วยเพราะว่าคือเราอ่ะมีสามีพญานาคหลายคนไงแล้วเหมือนเราอ่ะเออเหมือนทิ้งลูกเขยเขาอ่ะเหมือนกับว่าเราอ่ะทอดทิ้งลูกเขยคนโปรดเขาอ่ะไปอยู่กับสามีคนอื่นแต่ทางชัยยะนาคาเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเราอ่ะมีสามีพญานาคอ่ะไม่เยอะหรอกแต่เป็นคนแต่เสือกเป็นคนที่มีลูกอ่ะเยอะมากเขาบอกว่าพญานาคผู้หญิงอ่ะก็ไม่ต่างจากพญานาคผู้ชายคือพญานาคผู้ชายเนี่ยคือพญานาคผู้ชายอ่ะจะมีเมียสักกี่คนก็ได้คือพญานาคผู้ชายอ่ะมันอยากจะมีเมียสักกี่คนก็ได้มันไม่ผิดหรอกเข้าใจป่ะเออพญานาคผู้ชายอ่ะมันอยากจะมีเมียสักกี่คนก็ได้มันไม่ผิดหรอกแต่ถ้ามันชอบคนไหนเป็นพิเศษหรือถ้าเขารักใครมากเป็นพิเศษอ่ะเขาจะแต่งตั้งให้คนนั้นอ่ะเป็นพระชายาเออเนี่ยคือมันเป็นกฎของเขาอ่ะว่าคือคนมันจะมีคนโปรดอ่ะคนไหนที่เขารักเป็นพิเศษหรือเป็นคนโปรดอ่ะเขาก็จะตั้งเป็นพระชายาหรืออาจจะไม่ตั้งเป็นพระชายาก็ได้ถ้าเกรงใจมเหสีที่อยู่มาก่อนมันแล้วแต่คือพญานาคก็ไม่ต่างจากมนุษย์น่ะพญานาคก็ไม่ต่างจากมนุษย์หรอกคือบางคนน่ะก็ดื้อเอาไม่อยู่อ่ะพญานาคก็ไม่ต่างจากมนุษย์นะคือบางคนน่ะก็ดื้อแบบดื้อดื้อแบบเอาไม่อยู่อ่ะคือดื้อแบบเอาไม่อยู่อ่ะดื้อแบบเอาไม่อยู่อ่ะไม่กลัวเมียแล้วก็ดื้อแล้วก็พญานาคผู้ชายจะมีเมียสักกี่คนก็ได้ถ้าชอบคนไหนเป็นพิเศษก็จะแต่งตั้งเป็นพระชายาหรือจะเรียกเป็นอัครเทวีก็ได้ส่วนพญานาคผู้หญิงเนี่ยถ้าหมดความอดทนเนี่ยอยากจะไปมีผัวใหม่ก็มีได้พญานาคผู้หญิงอ่ะถ้าหมดความอดทนกับผู้ชายคนเนี้ยคืออยากจะไปมีผัวใหม่อ่ะก็คือประมาณว่ากูเบื่อมึงแล้วกูไม่อยากอยู่กับมึงอ่ะกูอยากจะมีผัวใหม่มึงจะทำไมกูอ่ะเขาทำได้ทีเนี้ยตัวชัยยะนาคาเขาบอกเราว่าคือเอ๋อ่ะเป็นคนที่มีลูกเยอะวงเล็บมากเขาบอกว่าชัยยะนาคาเนี่ยเขาบอกกับเอ๋นะว่าเขาอ่ะมีเมียมาทั้งหมดอ่ะ86คนแต่เขาอ่ะคือรักเอ๋มากเขาเลยแต่งตั้งเป็นพระชายาเขาบอกกับเอ๋ว่าตัวท่านเพชรเนี่ยหรือสาลีวหารน่ะชัยยะนาคาเขาก็พูดนะว่าท่านเพชรก็คือคนเดียวกับสาลีวหารแหละเขาบอกว่าเขาอ่ะตัวเขาอ่ะไม่ถูกกับพญานาคอินเดียทำสงครามลบกันก็บ่อยแล้วก็ทะเลาะ กันเรื่องแย่งผู้หญิงเขาก็บอกว่าท่านเพชรเนี่ยเกรงใจมเหสีที่อยู่มาก่อนเขาก็เลยไม่อยากตั้งน้องเมียขึ้นเป็นพระชายาแล้วตัวเอ๋อ่ะก็เหมือนไม่ค่อยพอใจท่านที่ว่าท่านน่ะไม่ยอมแต่งตั้งให้เป็นพระชายาประกอบกับว่าช่วงนั้นเนี่ยคือตัวท่านเพชรเนี่ยรับนางสนมใหม่เข้ามาเพิ่มและเอ๋โมโหไม่พอใจอ่ะก็ไปแบบฟาดงวงฟาดงาอารวาสบ้านแตกทะเลาะ กันบ้านแตกเลยเออก็คือเป็นคนแบบเป็นอย่างนั้นน่ะก็คือแล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมอ่ะคือถ้าคนไหนถูกชะตาด้วยก็ถ้ารู้สึกถูกชะตากับใครก็ไม่อาละวาดแต่ถ้ารู้สึกไม่ค่อยจะถูกชะตากับใครก็ตามไปตบตามไปอาละวาดไปหาเรื่องแกล้งเขาอ่ะเป็นความสนุกอ่ะไปหาเรื่องกลั่นแกล้งเขาจนเขาทนไม่ไหวต้องหนีไปอะไรแบบเนี้ยเออเป็นแบบหน้าเกเรอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าคือจริงๆอ่ะ
พญานาคที่เป็นแม่ในอดีตชาติจริงๆเขาก็เข้าฝันเอ๋บ่อยนะเขาอะเข้าฝันเอ๋บ่อยนะแล้วก็เขาบอกกับเอ๋นะว่าเขาอะรักเนี่ยรักสาลีวหานาคาเหมือนลูกคนนึงเลยเขาบอกเขารักมากเขาบอกว่าลูกเขยคนนี้ดีที่สุดดีเป็นลูกเขยที่ดีที่สุดแล้วเขาก็บอกว่าตอนที่สามีเขาตายเนี่ยแล้วไปเกิดเป็นเด็กอินเดียเนี่ยเขาเสียใจมากทีเนี้ยท่านสาลีแล้วก็ลูกสาวอ่ะก็พามาอยู่ที่วังของท่านเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะพญานาคที่เอ๋ฝันเห็นเนี่ยเอ๋รู้ว่าชื่ออะไรคือจริงๆอ่ะคือพญาพินจารกาเนี่ยเป็นพ่อในอดีตชาติชื่อจริงอ่ะคือพญาปิ่นจารกาหรือพินจารกาทีเนี้ยพญาพินจารกาเนี่ยจะมีพระชายา2คนนะก็คือเทวีปุรานาแล้วก็เทวีเอราพัทธาพญาปินพญาพินจารกาคำว่าพินจารกาเนี่ยคำว่าพินอ่ะพินในภาษาอินเดียโบราณหมายถึงปิ่นอ่ะปิ่นปักผมอ่ะก็คือผมยาวคือพญาพินจารกาเนี่ยเป็นบุตรของพระนางกัตทลุคนที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่เราคิดว่าเป็นคนที่6นะพญาพินจารกาเนี่ยเป็นบุตรคนที่6ของพระนางกัตทลุเป็นเจ้าเกาะก็คือว่าในประเทศอินเดียจะมีนาคาธิบดีเยอะแยะในประเทศอินเดียเนี่ยจะมีนาคาธิบดีเยอะมากทีเนี้ยเกาะของพญาพินจารกาเป็นเกาะขนาดใหญ่แล้วก็เป็นเกาะที่อยู่บริเวณเมืองกันชนด้วยนะคือพญาพินจารกาเนี่ยเป็นเจ้าเกาะแล้วเกาะที่อยู่เนี่ยมันเป็นเกาะกันชนระหว่างไทยกับอินเดียคือเป็นเกาะที่อยู่ใกล้กับประเทศไทยอ่ะอยู่ทางตอนล่างของมหาสมุทรที่เราฝันเห็นนะก็คือที่เราฝันเห็นน่ะเราฝันเห็นเยอะนะแล้วก็ตอนสิ่งที่เราฝันเห็นน่ะก็คือแม่ในอดีตชาติเนี่ยเขาบอกว่าตอนเอ๋เด็กๆเนี่ยหน้าตาน่ารักมากเลยเหมือนตุ๊กตาเลยนะแบบคือเขาจะให้เรารวบผมสูงอ่ะแล้วก็เอาดอกไม้อ่ะมาคือเขาจะรวบผมเราอ่ะรวบผมเราแบบเป็นมวยสูงๆอ่ะแต่ก็จะเอาดอกไม้มาประดับที่ผมอ่ะเยอะแล้วก็ปักปิ่นคือที่แม่ในอดีตชาติเขาให้เราเห็นอ่ะคือเขาจะให้เราอ่ะรวบผมสูงอ่ะรวบผมสูงแบบรวบผมสูงคล้ายๆของคนไทยแต่เขาจะเอาดอกไม้อ่ะมาไว้ที่ผมอ่ะแล้วเขาก็จะให้ประดับปิ่นเป็นปิ่นเพชรน่ะทีเนี้ยคือเขาบอกว่าตอนเด็กๆ เราอ่ะน่ารักมากแล้วตอนที่เราอ่ะหนีเที่ยวซนอ่ะแล้วเราลงทะเลพอเราลงทะเลเราก็กลายเป็นพญานาคแล้วเราก็กลับบ้านไม่ถูกกลายเป็นเด็กหลงอ่ะตอนนั้นอ่ะตามหากันควักเลยเพราะว่าคือว่าพญานาคเนี่ยที่อยู่บนบกเนี่ยเขาก็จะมีอาณาเขตอยู่ใกล้ๆแม่น้ำพญานาคที่อยู่บนบกเนี่ยเขาจะมีอาณาเขตอยู่เนี่ยแหละติดแม่น้ำโขงอยู่ในถ้ำพญานาคที่อยู่บนบกอ่ะก็จะมีอาณาเขตอยู่ในแม่น้ำอยู่ในถ้ำอยู่แถวน้ำตกส่วนพญานาคทะเลเนี่ยเขาก็จะอยู่ก็คือว่าในภพนาคเนี่ยคือเขาจะอยู่แบบเป็นเกาะแล้วก็เป็นเกาะขนาดใหญ่ทีเนี้ยแม่พญานาคเนี่ยเขาก็มาชวนเรากลับให้ไปอยู่กับเขานะซึ่งเราก็บอกว่าเราไม่กลับเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเราตอบตกลงว่าเรากลับอ่ะเราก็คงจะป่วยแล้วเราก็ตายทีเนี้ยคือแม่พญานาคเนี่ยเขาอ่ะมาชวนเรากลับแต่เราก็ไม่อยากจะกลับแต่ทีเนี้ยเขาก็มาคุยกับเราบ่อยเพราะเขาว่างคือตัวท่านเพชรน่ะมีเขาเรียกอะไรนะมีภารกิจต้องทำอ่ะเยอะตัวพญาเพชรพัฒน์เนี่ยมีภารกิจที่จะต้องทำอ่ะเยอะเพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นนาคนักรบอ่ะ
คือตัวท่านเพชรเนี่ยมีภารกิจที่จะต้องทำอ่ะเยอะทีเนี้ยตัวพญานาคที่เป็นแม่เนี่ยเขาว่างเขาก็จะมาหาเราบ่อยคือช่วงแรกเนี่ยท่านเพชรน่ะจะมาหาเราบ่อยแต่ช่วงหลังๆอ่ะพญานาคที่เป็นแม่กับพ่อเนี่ยเขาจะมาหาเราพญานาคที่เป็นพ่อเนี่ยเคยมาหาเรา2 ครั้งแต่พญานาคที่เป็นแม่เนี่ยมาหาเราอ่ะเป็น10 ครั้งทีเนี้ยท่านก็ให้เราจําอดีตชาติได้นะท่านบอกว่าตอนเราเด็กๆเนี่ยน่ารักมากเลยเขาบอกว่าท่านบอกว่าคือถ้าเราอ่ะไม่อยากจะอยู่กับท่านเพชรไม่อยากจะอยู่กับชัยยะก็ให้มาอยู่กับเขาเพราะเขาบอกว่าคือเหมือนกับว่าเขาก็บอกว่าตัวเอ๋อ่ะก็มีบ้านนะไม่ใช่ไม่มีเพราะว่าพ่อกับแม่เนี่ยตอนเนี้ยกลับมาอยู่ด้วยกันแล้วเพราะว่าพ่อเนี่ยตายเพราะป่วยหลังจากที่ตายเพราะป่วยเนี่ยตัวท่านเพชรน่ะก็พากลับมาโดยหลังจากที่ตายเพราะการป่วยเนี่ยเหมือนหมดอายุขัยตอนอายุ12อ่ะพ่อที่เป็นพญานาคเนี่ยหมดอายุขัยตอนอายุ12ทีนี้ก็เลยป่วยตายเราไม่รู้ว่าป่วยเป็นโรคอะไรเราไม่รู้นะว่าป่วยเป็นโรคอะไรแต่เราเดาเอาว่าอาจจะโควิดทีเนี้ยพอเขาตายปุ๊บเนี่ยนะเขาก็ด้วยความที่ว่าเป็นพญานาคเจ้าเมืองอ่ะเนื่องจากเป็นพญานาคเจ้าเมืองมีภารกิจต้องรับผิดชอบเยอะเนื่องจากเป็นพญานาคเจ้าเมืองมีภารกิจที่จะต้องรับผิดชอบเยอะแยะมากมายทั้งมีเมียเยอะแยะมีลูกเยอะแยะคือพญาพินจารกาเนี่ยมีชายา2 คนก็คือชายาปุรานาแล้วก็ชายาเอราพัทธาพระชายาปุรานาเนี่ยเป็นแม่ของเรานะหน้าตาจะเหมือนผู้หญิงพม่าพญาพินจารกาเนี่ยหรือปิ่นพินจารกาก็คือปิ่นอะปิ่นปักผมเนี่ยพญาพินจารกาเนี่ยเป็นต้นตระกูลนาคมณีนะพญาพินจารกาเนี่ยเป็นต้นตระกูลนาคมณีพญาพินจารกาเนี่ยท่านจะมีเพชรขนาดใหญ่อยู่บนศีรษะเทวีปุรานาเป็นนาคสีน้ำตาลส่วนเอราเนี่ยคำว่าเอราแปลว่าสีเขียวพระชายาเอราพัทธาเนี่ยเป็นพญานาคเขียวเทวีปุรานาเป็นพญานาคสีน้ำตาลทั้งองค์พระชายาปุรานาเนี่ยเป็นแม่ของเราแล้วก็พระชายาปุรานาเนี่ยแปลกอย่างนึงนะพระชายาปุรานาเนี่ยเป็นคนที่มีลูกเยอะมากแล้วพระชายามาลินีพระชายามาลินีพระชายาคนที่3ของท่านเพชรเนี่ยเขาไม่ใช่พญานาคแดงท่านเป็นพญานาคที่มีพื้นสีขาวแล้วก็มีแต้มสีเยอะแยะเลยแต้มสีแดงแล้ววงขอบเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลก็คือจะเป็นแต้มแดงแล้ววงขอบจะเป็นสีน้ำตาลเป็นพญานาคในตระกูลฉัพพยาปุตตะเป็นพื้นขาวแล้วก็จะมีแต้มสีส้มสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีม่วงเป็นพื้นขาวนะแต่จะมีแต้มสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีม่วงบริเวณขอบของแต้มอ่ะจะเป็นสีน้ำตาลเข้มที่ได้รับเชื้อสายมาจากเทวีปุรานาทีเนี้ยพระชายามารินีอ่ะเกิดก่อนเราหลายปีด้วยนะเหมือนตอนท่านโตเป็นสาวแล้วตอนนั้นเราอายุประมาณ10 ขวบอ่ะเหมือนตอนท่านแต่งงานอ่ะตอนที่ท่านแต่งงานไปแล้วอ่ะเหมือนตอนนั้นอ่ะเราอายุประมาณ10ขวบทีเนี้ยเทวีเอราพัทธาเนี่ยเราเคยฝันเห็นนะเทวีเอราพัทธาเนี่ยจะเป็นพญานาคเขียวทั้งองค์แล้วก็มีลูกเยอะเหมือนกันแล้วก็พญาพินจารกาเนี่ยเป็นหนุ่มรูปหล่อเป็นพญานาคหนุ่มรูปงามผมแดงแล้วก็ผมหยิกพญาพินจารกาเนี่ยเป็นพญานาคหนุ่มรูปหล่อผมแดงผมออกจะหยิกผมแดงอ่ะผมจะออกหยิกแล้วตัวพญาพินจารกาเนี่ยมีความหล่อความแซ่บอ่ะไม่แพ้ท่านเพชรผิวขาวจมูกโด่งตาโตผมอยากโศกผมสีนี้ผมจะออกแดงๆอ่ะเอาเป็นว่ารูปหล่อมากอ่ะเทวีเอราพัทธาเนี่ยจะหน้าตาเหมือนแขกขาวนะเป็นเท
เทวีเอราพัทธาเนี่ยจะหน้าตาเหมือนแขกขาวเป็นพระชายาคนที่สองเป็นหน้าเขียวส่วนเทวีปุรานาเนี่ยคือเรามีความรู้สึกว่าคือทำไมเรารู้สึกว่าท่านเหมือนคนพม่าเราก็ไม่เข้าใจนะคือเรามีความรู้สึกว่าเทวีปุรานาเนี่ยเหมือนพญานาคพม่าก็คือหน้าตาเขาจะเหมือนคนพม่าเทวีปุรานาเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเขาอาจจะเป็นพญานาคที่อยู่ในพม่าเพราะว่าตอนที่แม่ในอดีตชาติเขามาเข้าฝันเราอะครั้งแรกที่เขามาเข้าฝันเราคือเขามาเยี่ยมเราแล้วแล้วเขาก็แสดงนิมิตพญานาคให้เราเห็นน่ะเขาก็บอกกับเราว่าเขาเป็นพญานาคแม่น้ำคือเทวีปุรานาเนี่ยเขาอะให้เราเห็นน่ะเขาบอกว่าเขาอ่ะเป็นพญานาคแม่น้ำชื่อแม่น้ำอะไรอิสระวดีอะไรก็ไม่รู้อ่ะชื่ออิสระวดีอ่ะเป็นแม่น้ำเป็นพญานาคแม่น้ำแล้วชื่อแม่น้ำอะไรอิสระวดีอิสระวดีอะไรเนี่ยแหละแล้วแม่น้ำอิสระวดีเนี่ยมันเป็นชื่อแม่น้ำในพม่าชื่อแม่น้ำอะไรอิสระวดีอ่ะคือพระชายาปุรานาเขาบอกกับเราว่าเขาอ่ะเป็นนาคแม่น้ำส่วนเทวีเอราพัทธาเนี่ยหน้าตาเขาเหมือนแขกขาวแล้วก็พญาพิญจลกาเนี่ยหน้าตาเขาเหมือนแขกขาวทีเนี้ยตัวแม่ในอดีตชาติเนี่ยเขาบอกเราแค่ว่าเขาอ่ะเป็นนาคแม่น้ำแต่เราอ่ะจะมโนว่าท่านอ่ะน่าจะเป็นลูกปู่ผู้ชงเพราะว่าปู่ผู้ชงเนี่ยท่านก็เป็นพญานาคสีดำเทาสีจริงๆแล้วปู่ผู้ชงอ่ะเป็นพญานาคในตระกูลกันหาโคตมะแล้วสิ่งที่นักเขียนสื่อสารอะไรก็ไม่รู้นั่นน่ะมันมั่วนักเขียนน่ะเขียนขัดแย้งกับในพระไตรปิฎกเพราะว่าพญานาคทั้งสี่ตระกูลเป็นการแบ่งสีไม่ได้เป็นการแบ่งชนชั้นพญานาคทุกสีล้วนมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันต่างกันแค่ว่าเป็นลูกเจ้าหรือเป็นลูกไพ่เป็นลูกคนรวยเป็นลูกคนจนไม่ได้เกี่ยวกับพญานาคเนี่ยแต่ละตระกูลเนี่ยมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันสีดำอ่ะไม่ได้ด้อยกว่าสีทองพญานาคที่เป็นสีเทาฮินดูอ่ะแล้วก็เป็นนาคาธิบดีอ่ะก็มีตั้งหลายคนพญามุจลินเนี่ยคือพระในศรีลังกานั่งสมาธิแล้วเห็นว่าพญามุจลินกับพญามุจลินเป็นพญานาคสีเทานะสีเทาฮินดูแล้วก็พญาผู้ชงเนี่ยสีดำทีเนี้ยพระเกจิที่แบบพระที่มีฤทธิ์มีอิทธิฤทธิ์พระที่สำเร็จกสิณพระที่มีอิทธิฤทธิ์ก็นั่งสมาธิแล้วสื่อสารเห็นเพราะว่าคนศรีลังกาเนี่ยจะนับถือพญานาคจริงๆแล้วคนในศรีลังกาเนี่ยเขาก็นับถือพญานาคนะพม่าศรีลังกาไทยลาวเขมรอินเดียนับถือพญานาคหมดทีเนี้ยพระเกจิในศรีลังกาเนี่ยเขานั่งสมาธิเห็นว่าพญาผู้ชงเนี่ยเป็นนาคดำส่วนพญามุจลินเป็นนาคสีเทาฮินดูแล้วเราอ่ะตอนที่เราค้นคว้าเป็นนักล่าตำนานอารยะโบราณอารยธรรมโบราณช่วงที่เราเป็นนักล่าอารยธรรมโบราณน่ะเราไปเจอบันทึกว่าพญาผู้ชงอ่ะเป็นนาคดำในตระกูลกันหาส่วนพญามุจลินเป็นพญานาคสีเทาในตระกูลกันหาแล้วก็เป็นนาคาธิบดีทั้งคู่ซึ่งตรงนี้มันทำให้เรารู้แล้วไงว่าสิ่งที่นักเขียนไทยเขียนน่ะมันผิดนักเขียนไทยอ่ะมันเขียนว่าพญานาคทั้งสี่ตระกูลเนี่ยเป็นการแบ่งชนช้าเหมือนวรรณะพราหมณ์กษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรสีทองเนี่ยวรรณะกษัตริย์สีเขียวเนี่ยเป็นวรรณะพราหมณ์สีหลากสีเนี่ยเป็นพวกพ่อค้าส่วนกันหาโคตมะเนี่ยคือต่ำสุดเป็นเหมือนกับว่าเป็นวรรณะที่ต่ำสุดแล้วมันคือสิ่งที่นักเขียนเขียนอะคือมันเป็นการดักควายมันทำให้เรารู้ไงว่าบางคนอะมันโกหกเพราะว่านักเขียนพวกนี้มันเขียนดักควายพอไม่เขียนดักควายปุ๊บเนี่ยพอมีคนเอาบทความพวกนี้มาอ้างอะเราถึงรู้แล้วไงว่าคือคนนี้
มันแอบอ้างพญาเพชรพัฒน์มันไม่ได้เป็นร่างทรงท่านเพชรหรอกแล้วมันก็ไม่ได้เป็นท่านเพชรมาเกิดเพราะคนที่เขียนว่าพญานาคสามารถแบ่งภาคอวตารได้อ่ะมันมาจากนักเขียนไม่ได้มาจากพระไตรปิฎกเพราะว่าในพระไตรปิฎกได้มีการระบุชัดเจนว่าพญานาคจำเปยยะหรือพญาภูริทัตเนี่ยแบ่งภาคจุติอวตารไม่ได้พญาภูริทัตนาคราชเนี่ยภูริทัตนาคราชเป็นชื่อที่พ่อแม่ตั้งแต่ตอนที่ถูกพรามหมองูอ่ะมันจับไปออกงานวัดเนี่ยพวกชาวบ้านอ่ะเขาเรียกว่าจำเปยยะพวกชาวบ้านจะเรียกว่าจำเปยยะนาคราชเวลาแปลงกายเป็นพญานาคเนี่ยมีหัวศีรษะใหญ่เหมือนรถม้าแล้วก็มีจำเปยอ่ะมันแปลว่าจำปาชาวบ้านอ่ะในจำเปยยะชาดกอ่ะในจำเปยยะชาดกอ่ะที่คนอินเดียเขาเขียนอ่ะเขาบอกว่าเป็นพญานาคที่มีผิวขาวเหมือนดอกจำปาแล้วก็มีหงอนแดงคีบหลังแดงตาสีแดงเหมือนไฟเลยเป็นพญานาคที่มีผิวกายขาวเหมือนดอกจำปาหงอนกับคีบหลังสีแดงแล้วก็ดวงตาสีแดงชาวบ้านเขาก็เลยตั้งชื่อว่าจำเปยยะนาคราชจำเปยยะนาคราชก็คือเป็นชื่อที่มนุษย์น่ะเรียกแต่ภูริทัตนาคราชคือชื่อที่พ่อแม่เขาตั้งแล้วจำเปยยะนาคราชก็เป็นพญานาคพระโพธิสัตว์อยู่ในภพนาคเนี่ยตบะแตกเพราะว่าท่านเป็นนาคราชกษัตริย์ไงเวลาคือเข้าใจไหมว่านาคกษัตริย์เนี่ยเมียเยอะนางสนมเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวพอจะนั่งสมาธินะสักพักก็นาคินีมาไล่ลำและมาเต้นระบำงูแล้วก็เมียในภพนาคก็เยอะสวยๆทั้งนั้นเหมือนนางฟ้าเดี๋ยวนางสนมเดี๋ยวภรรยาคนนั้นก็แย่งกันเอาใจเหมือนกับว่าผู้หญิงอ่ะเยอะอ่ะผู้หญิงสวยๆทั้งนั้นอ่ะทีเนี้ยท่านรู้สึกว่าตบะมันจะแตกอ่ะเพราะผู้หญิงมายั่วตลอดก็ทำให้มีอารมณ์ตลอดก็ไม่สามารถถือศีลอุโบสถได้ท่านก็เลยหนีขึ้นมาบนโลกไปขดรอบจอมปลวกภูเขาจอมปลวกขนาดใหญ่จอมปลวกสีแดงอ่ะขนาดใหญ่อ่ะเพราะว่าอินเดียเนี่ยจอมปลวกในอินเดียเนี่ยนะอุ้ยบางลูกเนี่ยแบบรูเบลเลอร์เลยนะทีเนี้ยพญานาคจำเปยยะเลยไปขดอยู่บนจอมปลวกในอินเดียที่เป็นขนาดใหญ่ๆอ่ะไปขดอยู่ด้านบนไปขดอยู่ข้างบนน่ะเพื่อถือศีลน่ะแบบประมาณรักษาศีลอุโบสถศีลน่ะรักษาศีลอุโบสถศีลประมาณนี้แหละแล้วทีเนี้ยคนก็ชอบไปยุ่งคือเรื่องที่นักเขียนเขียนน่ะเรามองว่าดักควายเพราะว่าคนที่เขาเป็นตัวจริงเขาจะรู้ว่ามันไม่จริงเราอ่ะเป็นหมอดูเราเจอพวกประหลาดๆมาดูดวงกับเราเยอะมันเป็นอายตนะดึงดูดอ่ะเหมือนกับว่าคนที่มันเป็นพญานาคมาเกิดมันจะชอบดึงดูดคนที่เป็นพญานาคมาเกิดเข้ามาหาตัวเองทีเนี้ยพอมันดูดกันเนี่ยเราก็จะเจออะไรแปลกๆเรามักจะเจอเพื่อนที่เป็นพญานาคมาเกิดเราจะเจอคนที่เป็นลูกค้าคนที่เป็นเพื่อนเนี่ยพวกเนี้ยระลึกชาติได้หมดเลยลูกค้าบางคนระลึกชาติได้ว่าเป็นพญานาคมาเกิดเข้ากับมาคุยกับเราลูกค้าที่เป็นพญานาคมาเกิดแล้วเขาระลึกชาติได้อ่ะเขามาคุยกับเราเนี่ยประมาณ10กว่าคนแล้วนะแล้วคนที่เป็นเพื่อนเนี่ยโอ้โหก็เยอะประมาณโอ้20กว่าคนได้มั้งทีเนี้ยคือคนที่เป็นคนที่เรารู้จักอ่ะโดยบังเอิญอ่ะเป็นเพื่อนกันเป็นเรียนมหาลัยเดียวกันหรือเจอกันตอนทำงานเนี่ยเขาก็จะชอบมาเล่าให้เราฟังนะว่าเขาเป็นพญานาคมาเกิดมันมีพี่อยู่คนนึงอ่ะเขาบอกกับเราอ่ะว่าตอนที่เขาพยายามจะฆ่าตัวตายอ่ะเขาฝันเห็นพ่อแม่ในอดีตชาติมาหาเขาฝันเห็นพญานาคสีเขียว2ตัวว่ายน้ำอ่ะจากแม่น้ำโขงอ่ะว่ายน้ำทวนกระแสน้ำอ่ะแล้วก็เหาะขึ้นมาหาเขาแล้วก็เขาฝันเห็นพญานาคสองตัวว่ายทวนกระแสน้ำอ่ะเป็นเขาฝันเห็นนะแล้วเขาเหมือนเขารู้ได้ไงไม่รู้นะเขาเห็นพญานาคสองตัวว่ายน้ำทวนกระแสน้ำในแม่น้ำโขงอ่ะขึ้นมาแล้วก็ลอยขึ้นมาเป็นนาคเทวดาเป็นผู้ชายหน้าตาดีเป็นผู้หญิงหน้าตาสวยลอยมาหาเขาแล้วก็มาชวนเขากลับไปอยู่ด้วยแล้วทีเนี้ย
ตอนที่คุยกันเนี่ยก็คือเขาบอกเขาไม่กลับแล้วทีเนี้ยคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเขาบอกว่าพ่อกับแม่ตอนนี้อยู่ที่แม่น้ำโขงนะลูกแล้วเขาก็บอกว่าลูกพญานาคสีทองอ่ะมันไม่ได้ใหญ่กว่าพญานาคสีเขียวนะลูกที่ผ่านมาลูกเข้าใจผิดนะแล้วเขาก็ไปแล้วพี่คนนี้เขาชื่อพี่เป้าเขาก็มาคุยแล้วเขาอยู่ดีๆเขาก็เล่าให้เราฟังตอนที่เขาเล่าให้เราฟังตอนนั้นเราอายุประมาณ20 กว่าแล้วเราก็ไม่ได้สนใจพญานาคเราสนใจอย่างอื่นเราสนใจในสิ่งตัณหาทั้งโลกเราสนใจพวกดูหนังฟังเพลงซีรีส์เกาหลีซีรีส์อเมริกาอะไรพวกนี้เราไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้คือเราสนใจเรื่องผีสนใจเรื่องดูดวงเราไม่ได้สนใจเรื่องพญานาคเราสนใจเรื่องมนุษย์ต่างดาวเรื่องผีกองกอยผีปอบผีกระสือผีเปรตอะไรพวกนี้มากกว่าคือเรื่องพญานาคเนี่ยเราเชื่อว่ามีจริงแต่ว่าเราเชื่อว่าพญานาคมีจริงแต่เราไม่ได้คิดว่าตัวเองอ่ะเป็นพญานาคมาเกิดแต่เราก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมคนที่มันระลึกชาติได้ว่าเป็นพญานาคมันชอบมาคุยกับเรานี่คือสิ่งที่เรารู้สึกนะส่วนพ่อแม่ในอดีตชาติเนี่ยเขาก็มาคุยกับเราคนเป็นพ่อมาแค่2 ครั้งส่วนคนเป็นแม่เนี่ยเขามาบ่อยคนเป็นแม่เนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้พ่อกลับมาอยู่ที่ภพนาคแล้วนะลูกแล้วตอนนี้แม่กับพ่อเนี่ยกลับไปปกครองเมืองของปากกลับไปปกครองเมืองพินจารกาแล้วตัวแม่เนี่ยเขาบอกว่าพ่อทำสงครามบ่อยเพราะว่าเขาอยู่เมืองหน้าด่านลบกับนาคไทยบ้างลบกับนาคเขมรบ้างลบกับนาคศรีลังกาลบคือลบไปทั่วแม่ที่เป็นพญานาคเขาบอกว่าพ่อเจ้าอ่ะเป็นนักลบที่เก่งมากเลยนะลบกับพวกคนทันลบกับอสูรมีความเชี่ยวชาญการใช้อาวุธหลากหลายอ่ะแต่อาวุธที่ถนัดเนี่ยจะเป็นขวานแล้วก็หอกแล้วก็พ่อเจ้าอ่ะทำสงครามบ่อยเป็นพญานาคที่ทำสงครามบ่อยแล้วก็เวลาออกรบเนี่ยก็ชอบออกรบนะก็ชอบแบบนำหน้าเขาเหมือนกันอ่ะเหมือนกับว่าคือพวกพญานาคนักรบเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะถ้าเป็นระดับกษัตริย์เนี่ยเขาจะนำการรบนะเขาจะไม่ให้ลูกน้องนำอ่ะคือกษัตริย์น่ะจะอยู่แถวหน้าในการรบอ่ะเวลารบเนี่ยกษัตริย์จะนำหน้าแล้วก็รบแต่ของมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยกษัตริย์เนี่ยจะอยู่บนหลังช้างแล้วก็ทับหน้าเนี่ยเวลาจะรบเนี่ยก็สั่งให้ทับหน้ามันออกรบแต่ว่านาคนักรบเนี่ยเวลารบเนี่ยก็คือเขาจะเป็นคนนำรบเองเพื่อสร้างขวัญกำลังใจทีเนี้ยคือในภพนาคเนี่ยมันก็มีการรบบ่อยมีการลบอะไรอย่างเงี้ยบ่อยแล้วตัวแม่ในอดีตชาติเขาบอกเราว่าตอนเอ๋เด็กๆเนี่ยน่ารักมากเลยเหมือนตุ๊กตาเลยเหมือนน่ารักอ่ะเหมือนตุ๊กตาเลยแหละเหมือนแบบเหมือนเด็กลูกครึ่งอ่ะหน้าตาน่ารักเหมือนเด็กลูกครึ่งเลยอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเป็นเด็กที่แบบซนด้วยนะแล้วก็น่ารักก็คือว่าทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยรักมากแล้วเจ้าก็มีปัญหาส่วนตัวทะเลาะกับผมกับผัวก็ชอบหนีมาเกิดเขาก็บอกว่าให้เราอ่ะกลับไปอยู่กับเขาก็ได้เพราะว่าเจ้าก็มีบ้านถ้าเจ้าไม่อยากจะอยู่กับผู้ชายเจ้าก็กลับมาอยู่กับพ่อกับแม่คือพ่อกับแม่เขาบอกนะว่าถ้าเจ้าอ่ะไม่อยากจะอยู่กับผู้ชายก็ให้กลับมาอยู่กับพ่อกับแม่เพราะเจ้าเองเจ้าก็มีบ้านไม่ใช่ไม่มีนี่คือสิ่งที่เขาบอกและครั้งล่าสุดที่เขาคุยกับเราอ่ะเขาบอกว่าให้ระวังตัวนะลูกเขาบอกว่าแฟนเก่าลูกอ่ะกับอริเก่าลูกอ่ะมันคิดไม่ดีกับลูกนะเขาก็บอกว่าอริเก่าของลูกอ่ะที่ว่ามันเป็นผู้ชายอ่ะมันแอบมาหาที่บ้านนะมันแอบมาวนๆน่ะแม่เขาบอกว่าอริเก่าที่เคยเป็นเพื่อนผู้ชายอ่ะเป็นบอยเฟรนอ่ะท่านก็บอกว่าอริเก่าที่เคยเป็นเพื่อนผู้ชายของลูกอ่ะคือผู้ชายคนนี้ที่ว่าเขาอยู่กรุงเทพอ่ะผู้ชายคนนี้ที่ว่าหน้าตาเขาหล่อที่ว่าเขาเป็นพญานาคที่เขาเป็นพญานาคดำที่ว่าหน้าตาเขาหล่อคือผู้ชายคนนี้แม่เขาบอกว่ามันเป็นคนไม่ดีมันเป็นเกย์คือแม่ในอดีตชาติเราเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้มันเคยนอนกับผู้ชายด้วยกันมันไม่ใช่ผู้ชายแ
แล้วการที่ว่าชาติเนี้ยเจ้ากับมันเนี่ยไม่สมหวังกันอะเพราะว่าในอดีตชาติอะในอดีตชาติเคยเป็นผัวเมียกันมาแล้วก็ทะเลาะเลิกกันไปแล้วตอนมาเกิดในชาติเนี้ยไม่ได้อธิษฐานจิตให้กลับมาอยู่กินกันเป็นผัวเมียถึงจะเจอกันนะแต่มันก็จะมีคล้ายๆกับว่าถึงจะเจอกันน่ะแต่มันก็จะมีมารผจญน่ะมาทําให้ไม่สมหวังคือตัวแม่พญานาคในอดีตชาติเขาบอกเรานะว่าผู้ชายคนเนี้ยมันเป็นเกย์ที่ลูกคิดว่ามันไม่ได้เป็นเกย์อ่ะก็เพราะว่ามันเป็นผู้ชายที่เอาได้ทั้งผู้ชายและก็เอาได้ทั้งผู้หญิงแต่แม่ที่เป็นพญานาคอ่ะเขาบอกว่าไอ้เนี่ยมันเป็นเกย์จริงๆไม่ใช่ว่ามันเป็นผู้ชายแท้นะลูกตัวมันอ่ะเป็นเกย์จริงๆแต่ลูกอ่ะก็ชอบคิดว่ามันอ่ะเป็นชายแท้จริงๆอ่ะมันเป็นเกย์จริงๆแล้วมันก็เป็นคนที่นิสัยขี้อิจฉาเป็นคนที่นิสัยไม่ดีแล้วก็เคยทะเลาะกันแล้วก็เลิกกันไปแล้วก็เขาก็ยังตามดูลูกอยู่แล้วตัวแม่ในอดีตชาติเขาบอกว่าไอ้ผู้ชายคนเนี้ยมันน่ะเป็นเกย์จริงๆแล้วมันก็เป็นคนขี้อิจฉามันเป็นคนนิสัยไม่ดีถ้าลูกอ่ะกลับไปคบกับมันนะรอบเนี้ยมันก็จะเอาลูกเป็นมันก็จะเอาลูกเป็นแฟนน่ะแหละแต่ว่าลูกอ่ะจะไม่มีความสุขเลยเพราะว่าผู้ชายคนเนี้ยมันเอาไม่อยู่นะมันไม่ใช่คนที่แบบกลัวเมียนะแม่ในอดีตชาติเขาบอกว่าไอ้ผู้ชายคนเนี้ยมันไม่ใช่คนกลัวเมียนะลูกมันมีเมียมาตั้งหลายคนแล้วมันเคยนอนกับผู้ชายด้วยแล้วมันเคยนอนกับผู้ชายด้วยแล้วมันก็เคยนอนกับผู้หญิงด้วยมันไม่ใช่ผู้ชายแท้นะมันได้ทั้งสองเพศแล้วคนที่เป็นเมียมันอะไม่มีใครเอามันอยู่สักคนเพราะว่ามันเป็นคนที่อยากจะเอาอะไรอะมันก็จะเอาให้ได้มันเป็นคนที่อยากจะเอาอะไรอะมันก็จะเอาให้ได้แล้วตอนนี้มันอ่ะอยากจะได้ลูกมากมันอยากจะได้ลูกอ่ะกลับไปแต่แม่ไม่อยากให้ลูกอ่ะกลับมาอยู่ที่กรุงเทพเพราะว่าไม่อยากให้ลูกอ่ะไปเจอมันเพราะว่ามันอ่ะตามมาเพราะว่ามันพยายามจะตามลูกอ่ะกลับแม่ในอดีตชาติคือเทวีปูรานาบอกว่าอย่ากลับมากรุงเทพในช่วงนี้เพราะว่าไอ้ผู้ชายคนเนี้ยที่ลูกก็รู้ว่ามันแม่หมายถึงใครอ่ะมันพยายามจะตามลูกกลับเขาพยายามจะตามเจ้ากลับอ่ะเขาต้องการจะเอาตัวเจ้ากลับแต่แม่มองแล้วผู้ชายคนเนี้ยไม่ดีเพราะมันเป็นเกย์จริงๆแต่ลูกก็คิดว่ามันเป็นผู้ชายทั้งที่มันอ่ะเป็นเกย์จริงๆแล้วมันก็นิสัยไม่ดีแล้วมันก็เป็นคนที่ผู้หญิงอ่ะเอาไม่อยู่มันมีเมียมาตั้งหลายคนน่ะไม่เคยมีผู้ชายคนไหนเอามันอยู่แล้วก็ไม่มีผู้หญิงคนไหนเอามันอยู่ด้วยคือมันเป็นคนที่ดื้ออ่ะไม่มีใครเอาอยู่จะเมียคนไหนก็เอาไม่อยู่แล้วบังเอิญว่ามันน่ะยังชอบเจ้าอยู่อ่ะมันก็อยากจะได้เจ้าคืนก็เท่านั้นแล้วผู้ชายคนเนี้ยเขาก็เหมือนยังแบบไม่ตัดใจอ่ะเหมือนแม่ในอดีตชาติเขาบอกผู้ชายคนนี้มันยังไม่ตัดใจแล้วเขาก็บอกแม่ในอดีตชาติเขาบอกว่าคนที่เป็นอริลูกที่เป็นผู้หญิงที่แก่กว่าเนี่ยเขามีจิตที่เป็นปีศาจมันเป็นยักษ์มันไม่ใช่นาคหรอกมันเป็นนางยักษ์มันไม่ใช่พญานาคแล้วคือแม่ในอดีตชาติเขาบอกนะว่าผู้หญิงคนนี้มันเป็นนางยักษ์มันไม่ใช่พญานาคแล้วมันมีแต่ความแค้นความอิจฉาไม่ได้ทำอะไรให้ก็โกรธไม่ได้ทำอะไรให้เดือดร้อนก็โกรธไม่ได้แย่งผู้ชายกันไม่ได้ทำอะไรให้มันเดือดร้อนมันก็มีแต่ความแค้นความโกรธก็ไม่รู้ว่าเขาโกรธอะไรคือแม่ในอดีตชาติน่ะเขาเคยไปด่าทางนั้นนะคือตัวแม่ในอดีตชาติเขาเคยไปด่าทั้งนั้นน่ะไปเข้าฝันด่าตัวแม่ในอดีตชาติเคยไปเข้าด่าเคยไปเข้าฝันด่าผู้หญิงคนนี้
ว่าลูกกูไม่ได้ทำอะไรให้มึงซะหน่อยลูกกูอ่ะไม่ได้ทำอะไรให้มึงเดือดร้อนซะหน่อยมึงจะมายุ่งอะไรหนักหนาเออแล้วท่านก็เป็นคนใจร้อนเหมือนกันนะเอคิดว่าท่านน่าจะเป็นพญานาคพม่าว่ะมีความรู้สึกเอนะเพราะท่านเคยบอกว่าท่านอ่ะเป็นพญานาคแม่น้ำไม่ใช่พญานาคทะเลแบบเอคือท่านอ่ะเป็นพญานาคแม่น้ำเกิดบนบกท่านเป็นพญานาคแม่น้ำที่เกิดบนบกแม่น้ำอะไรอิศราวดีอะไรเนี่ยแหละแล้วก็ตัวเอเนี่ยเป็นพญานาคทะเลเพราะว่าเกิดในตระกูลนาคทะเลทีเนี้ยแล้วพญาพินจารกาเนี่ยเป็นต้นตระกูลนาคมณีท่านมีลูกสาวเนี่ยท่านมีลูกสาวเนี่ยโอ้โห40-50คนพญาพินจารกามีลูกสาวเยอะมากท่านเป็นตระกูลนาคมณีพญานาคผู้หญิงคนนี้มีมณีสีแดงมณีสีเขียวพญาพินจารกาเป็นตระกูลนาคมณีลูกเนี่ยจะมีลูกๆเนี่ยจะมีนาคมณีที่ศีรษะลูกๆเนี่ยจะมีนาคมณีที่ศีรษะแล้วตัวพญาพินจารกาเนี่ยท่านก็รูปหล่อมากมีชายา2มีพระชายา2คนในส่วนของนางสนมไม่รู้แต่คิดว่าเยอะเพราะว่าท่านน่ะเป็นเจ้าเมืองเป็นนาคาธิบดีเหมือนกันแล้วทำสงครามบ่อยก็มีรบแล้วก็เสียชีวิตเหมือนกันพลาดพังเพราะว่ารบบ่อยไปรบกับอสูรรบกับอสูรบ้างรบกับพวกเทวดาบ้างอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าพบนาคมันทำสงครามรบกันบ่อยแต่สิ่งที่นาคพญานาคที่เป็นแม่เขาบอกเราอ่ะเขาบอกว่าคือเขาอ่ะไม่อยากให้เราอ่ะกลับไปยุ่งกับเพื่อนเก่าแล้วก็อริเก่าคือแม่ในอดีตชาติเขาบอกเราว่าผู้ชายคนนี้มันเป็นเกย์จริงๆไม่ใช่ว่ามันไม่ได้เป็นเกย์มันเป็นเกย์จริงๆแล้วมันนิสัยไม่ดีแล้วมันมีเมียมาตั้งหลายคนน่ะไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนเอามันอยู่เลยมันเป็นคนไม่ฟังใครไม่เชื่อใครไม่มีผู้หญิงคนไหนอ่ะสามารถสั่งมันได้ไม่มีผู้หญิงคนไหนสามารถทำให้มันเชื่อฟังได้มันเป็นคนที่ดื้อเอาไม่อยู่แม่เขาบอกว่าการที่ลูกอ่ะต้องมาเจอกับผู้ชายคนนี้เพราะว่าอดีตชาติเคยเกิดเป็นผัวเมียพญานาคด้วยกันแล้วก็มีจิตผูกสัมพันธ์รักใคร่กันแต่นั่นเป็นเรื่องในอดีตที่มันผ่านมานานแล้วแล้วชาติเนี้ยตัวเขาก็ไม่ใช่คนดีส่วนตัวลูกเนี่ยก็หมดอายุไขตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันแล้วแต่ไงว่าลูกอ่ะจะเลือกยังไงเพราะว่าตัวแม่ในอดีตชาติเขาบอกว่าเขาอ่ะจะให้ทางเลือกเขารู้ว่าลูกเนี่ยมีความทุกข์ก็เลยหนีไปเกิดเขารู้ว่าเอ๋เนี่ยเหมือนกับว่ามีความทุกข์เป็นคนที่มีความทุกข์ในเรื่องความรักผัวเจ้าชู้พอเลิกกับผัวไปมีคนใหม่ก็ผัวเก่ามาตามก็ทะเลาะกับผัวใหม่อีกผัวใหม่ด่าอะไรแล้วก็มีความทุกข์ในเรื่องความรักแล้วก็พญานาคผู้ชายมันก็ชอบแย่งเมียกันแล้วก็มีความทุกข์ในหลายๆอย่างก็เลยทำให้หนีมาเกิดเพราะว่าทุกข์ใจในเรื่องความรักก็เลยหนีมาเกิดท่านก็บอกว่าให้เอ๋อะกลับมาอยู่กับท่านกลับมาเกิดใหม่อ่ะคือให้กลับมาเกิดใหม่อ่ะเป็นเด็กทารกให้กลับมาเกิดใหม่อ่ะเป็นเด็กทารกแล้วก็อยู่กับท่านคือแม่ในอดีตชาติอ่ะเขาบอกว่าตอนเอ๋เด็กๆอ่ะน่ารักมากคือเขาอ่ะอยากให้เราอ่ะกลับไปเกิดใหม่อ่ะเป็นเด็กทารกแล้วก็ค่อยๆโตเพราะว่าในกรณีพ่อเนี่ยเหมือนกับว่าคือเขาหมดอายุไขแล้วก็เขาไม่ได้อยากจะกลับมาคืนในกรณีพ่อที่เป็นพญานาคเนี่ยเขาอ่ะหมดอายุไขแล้วเขาก็ก่อนตายอ่ะเหมือนเขาระลึกชาติได้อ่ะว่าเป็นนักรบอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้มีจิตอธิษฐานว่าอยากจะมาจุติเกิดใหม่เป็นเด็กอะเหมือนก่อนตายเนี่ยเขาจะจำอดีตชาติได้ไงเขาก็เลยมีจิตอธิษฐานว่าเมื่อตายไปแล้วเนี่ยขอให้กลับมาเกิดเป็นนาคนักรบอีกครั้งหนึ่งเพราะเขาอยากจะกลับมาอยู่กับ
ลูกกับเมียทีเนี้ยพอตายเป็นเด็กอายุ12ที่ตายพอตายเสร็จก็กลับมาจุติแบบโอปาปาติกะเป็นนาคนักรบแล้วก็กลับมาเป็นเจ้าเมืองแล้วก็จำอดีตชาติได้ทั้งหมดด้วยเพราะว่าคือการถือกำเนิดของพญานาคมันมีหลายแบบแล้วสิ่งที่เราฝันเห็นเนี่ยคือบางอย่างเราก็ไม่รู้หรอกนะเราก็เดาๆเอาอะคือเรารู้แค่ว่าแม่คนนี้เป็นนาคแม่น้ำแต่เราก็ไม่รู้ว่าท่านอะเป็นลูกปู่ผู้ชงไหมแต่เราจะมโนว่าท่านอะเป็นลูกปู่ผู้ชงคือสิ่งที่เรารู้อะก็แค่ว่าพระชายาปุรานาเนี่ยเป็นนาคแม่น้ำชื่อแม่น้ำอิสระอะไรเนี่ยอิสระวดีท่านบอกว่าท่านเป็นนาคแม่น้ำท่านเป็นนาคแม่น้ำเป็นแม่น้ำชื่ออะไรอ่ะท่านบอกว่าท่านเป็นนาคแม่น้ำเราก็ถามแม่น้ำอะไรท่านบอกแม่น้ำอิสระวดีท่านบอกว่าท่านเป็นนาคแม่น้ำอยู่ในท่านเป็นนาคแม่น้ำที่เกิดในแม่น้ำอิสระวดีแต่ท่านไม่ได้บอกเราว่าท่านอ่ะมีแม่ชื่ออะไรมีพ่อชื่ออะไรแต่เราเห็นท่านอ่ะเป็นพญานาคสีน้ำตาลทั้งองค์เทวีเอราพัทธาเราเห็นเป็นพญานาคเขียวส่วนพ่อเนี่ยเราเห็นเป็นพญานาคที่มีคือตัวพญาพิญจลกาเนี่ยเราเห็นเป็นพญานาคหลายสีนะอะไรก็ไม่รู้อ่ะเหมือนแบบพื้นขาวเนี่ยแหละแล้วก็มีสีเยอะแยะเลยแล้วก็มีเพชรอยู่บนศีรษะแล้วก็ผมเวลาอยู่ในร่างของเทวดาเนี่ยผมหยิกผมออกสีผมจะออกแดงๆอ่ะผมจะออกแดงๆแล้วก็ผมหยิกมากเลยเป็นผู้ชายผมหยิกนะผมจะออกแดงๆแล้วก็หน้าตานี่เหมือนฝรั่งเลยอ่ะเทวีเอราพัทธาเนี่ยจะเหมือนแขกขาวอ่ะหน้าเขาจะคมๆนะเป็นผู้หญิงหน้ากลมอ่ะผิวขาวตาโตจมูกโด่งหน้าแบบแขกส่วนเทวีปุรานาที่เป็นแม่ในอดีตชาติเนี่ยคือเรามองว่าเขาเหมือนคนพม่าคือผิวพม่าในตาแขกแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ตัวเล็กไม่ใช่เป็นผู้หญิงที่ตัวสูงเพราะว่าพญาพิญจลกาเนี่ยจะสูงประมาณ190เซนแต่ว่าเทวีปุรานาเนี่ยจะสูงประมาณ160เซนส่วนเทวีเอราพัทธาเนี่ยจะสูงประมาณ170คือเป็นผู้หญิงตัวเล็กที่เราเห็นนะส่วนเมืองพิญจลกาเนี่ยเป็นเมืองหน้าด่านทางท้องทะเลอยู่ในมหาสมุทรอินเดียเป็นเมืองหน้าด่านที่เราเห็นแล้วก็เป็นเมืองขนาดใหญ่มากแล้วที่แม่พญานาคมาเข้าฝันเราเขาก็บอกแค่ว่าไม่ให้เรากลับกรุงเทพเพราะว่ามันมีคนไม่ดีจ้องทั้งเท่าหัวงูท่านบอกว่ามีคนไม่ดีคิดร้ายอ่ะมีทั้งเท่าหัวงูอริเก่าแล้วก็คนไม่ดีที่จะเข้ามาก็สำหรับคลิปนี้ก็พูดนานแล้วก็ขอจบเท่านี้ค่ะ